คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาไปดูนาทีอันหวาดเสียวขณะรถจอดติดไฟแดงค่ะจู่ๆก็มีเด็กน้อยโผล่ออกจากตัวรถและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไฟเขียวและรถก็ได้เคลื่อนตัวออกทันใดนั้นค่ะเด็กน้อยก็ได้หลุดออกจากตัวรถทันทีในขณะที่คนขับซึ่งคาดว่าเป็นผู้ปกครองของน้องไม่รู้ตัวไปดูนาทีอันหวาดเสียวตรงนี้กันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วก็หวาดเสียวไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงของจีนเคราะห์ดีค่ะเด็กหญิงคนนี้ปลอดภัยแต่ชาวเน็ตก็ได้แห่ชื่นชมคนขับรถเก๋งคันสีขาวที่จอดคล่อมเลนคันนี้ล่ะค่ะเพื่อขวางการจราจรและทุกคนก็เข้าช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ค่ะสำหรับเจ้าของรถเก๋งคันสีขาวที่จอดคล่อมเลนเพื่อปกป้องเด็กเขาก็คือนายหยางค่ะซึ่งตามรายงานนะคะนักข่าวเดินทางไปพบนายหยางเขาบอกว่าเป็นคนอาศัยอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะและก็คุ้นเคยกับสี่แยกนี้ขณะเห็นเด็กอยู่ที่พื้นในตอนนั้นค่ะเขาบอกว่ารู้สึกตกใจมากและเขาก็รู้ดีว่าถนนเส้นนี้มักจะมีรถขนดินผ่านสี่แยกนี้เป็นประจำเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าขวางเลนทันทีค่ะขณะที่ชาวเน็ตจีนนะคะต่างยกย่องฉากที่ทุกคนหยุดรถเพื่อช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ค่ะรวมทั้งฝากไปถึงผู้ปกครองควรจะใช้เบาะนิรภัยหรือว่าคาร์ซีทนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเพื่อป้องกันอันตรายแบบนี้ค่ะ